ครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติเช่นเคยครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นทางการเมืองและสังคมออกมาพูดมาคุยนะครับมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดและต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ในกรณีรับราชการการเมืองเป็นรัฐมนตรีครับวันนี้วันที่10นะฮะกันยา2562วันที่10ก็ถือว่าเป็นวันสถาปนาทนายความวันนี้ก็ฝนตกนะครับที่จังหวัดศรีเกตและก็อุบลเมื่อเช้ายังเห็นข่าวพี่หนุ่มกันชัยนะครับเดินทางมาช่วยพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับหลังลงเรือสำรวจแม่น้ำออกให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนก็หลายคนเฝ้าติดตามนะครับในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับร้อยตำรวจเอกดร.มนัสพรมเผ่านะครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับนะครับในกรณีที่มีสื่อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนะครับออสเตรเลียออกมาตีข่าวในกรณีนะฮะในกรณีที่เคยต้องคำพิพากษาถูกลงโทษถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนครับหลายคนก็บอกว่าในช่วงกรกฎานะฮะรัฐมนตรีช่วยออกมาแถลงข่าวว่าตนเองนี้ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าส่งออกยาเสพติดแต่วันนี้มีสื่อหนังสือพิมพ์ต่างประเทศซึ่งเป็นสื่อของประเทศที่ถูกกล่าวถึงก็คือออสเตรเลียประเด็นสำคัญนะฮะวันนี้เรามาไล่เรียงว่าความสิ้นสุดของรัฐมนตรีนั้นสิ้นสุดลงในมาตราไหนถ้าดูตามรัฐธรรมนูญมาตราที่เกี่ยวข้องกับความสิ้นสุดเป็นเฉพาะตัวของรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในตามมาตรา170ในกรณีนะฮะในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ตามมาตรา160ย้อนไปดูว่ารัฐมนตรีนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะฮะมาตรา160วงเล็บ6ไม่เป็นบุคคลลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98 98เป็นบุคคลลักษณะต้องห้ามให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งมาตรา96วงเล็บ10นะฮะบอกชัดเจนว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าประเด็นสำคัญในวันนี้ หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแล้วความสิ้นสุดของรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเมื่อไรแน่นอนครับถ้าหากมีคนไปยื่นคำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับยื่นคำร้องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งไปยังศาลรัฐมนตรีความว่าคุณลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมนัสพรมเผ่าสิ้นสุดลงหรือไม่แน่นอนครับรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดเราต้องไล่เรียงนะฮะมาตรา98นี้เป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ให้นำมาตรา98วงเล็บ10มาใช้ในกรณีคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามมาตรา160วงเล็บ6เห็นไหมครับมาตรา160วงเล็บ6บอกว่ารัฐมนตรีต้องนะครับคือคุณสมบัติรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98มาตรา98ก็คือหมายถึง98ทั้งหมดนะครับแล้วมาดูความสิ้นสุดของรัฐมนตรีตามมาตรา170ความสิ้นสุดของรัฐมนตรีเป็นเฉพาะตัวในกรณีมีคุณสมบัติเป็นบุคคลลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98แน่นอนครับวันนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วร้อยตำรวจเอกดร.พรหมนัสพรหมเผ่าเป็นบุคคลเดียวกันกับมนัสโพพรมหรือเปล่านะฮะช่วงนั้นปี2536นะก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศหลายคนบอกว่าแล้วการตีความกฎหมายจะตีความยังไงเมื่อไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าบุคคลที่เคยต้องโทษเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นเหตุที่ต้องโทษเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรแน่นอนครับถ้าหากตีความตามรายลักษณ์อักษรก็ต้องตีความตามรายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดเมื่อรัฐธรรมนูญไม่บัญญัติไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ10จะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักรเมื่อไม่ได้บัญญัติไว้ก็ถือว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกก็ถือว่ามีลักษณะต้องห้าม
ส่วนมีข้อขัดแย้งข้อผิดพลาดทางข้อกฎหมายก็ต้องส่งให้ศาลรัฐมนตรีความประเด็นสำคัญในวันนี้หลายคนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแน่นอนครับการออกมาตีข่าวของนักสือพิมพ์ของประเทศออสเตรเลียนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนั้นแน่นอนครับเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายทุกวันนี้การสื่อสารทันสมัยถ้าหากต้องการรู้ว่าจริงหรือไม่ก็คัดถ่ายแต่ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อต่างประเทศนี้มีคุณภาพมากเพียงพอในการที่จะเสนอข่าวตามหลักความจริงถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะก็อาจถูกฟ้องร้องได้แต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเศรษฐศาสตร์นะครับบอกว่าตนเองเนี่ยติดคุกเพียง8เดือนและก็ไม่ได้ถูกลงโทษว่ากระทำความผิดในฐานผู้ผลิตผู้นำเข้าและส่งออกหรือผู้ค้าและก็หลังจากติดคุกเพียง8เดือนก็ถูกปล่อยตัวมาประเด็นสำคัญนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นเรื่องนี้ก็สมควรมีการตรวจสอบนะครับส่วนรัฐบาลจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้บอกว่าเป็นเรื่องเก่าหรือไม่นั้นมันเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลแต่ประชาชนมีความสนใจในประเด็นดังกล่าวนั้นหากประชาชนสนใจประชาชนก็ต้องเข้าไปดูถึงข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทางหนังสือพิมพ์คงไม่ตีข่าวออกมาประเด็นแรกนะครับเพราะว่าถ้าตีข่าวมันก็เป็นกรณีใส่ร้ายป้ายสีทำให้รัฐมนตรีของประเทศนั้นๆเกิดความเสียหายยาเสพติดนี่ถือว่าเป็นอาชญากรของโลกยาเสพติดถือว่าเป็นบ่อนทำลายมนุษยชาติดังนั้นแน่นอนครับจะเป็นการบ่อนทำลายหรือไม่บ่อนทำลายแต่ถ้าหากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98สมควรเป็นอย่างยิ่งครับผู้นำรัฐบาลที่จะต้องฉกคิดเรื่องนี้ว่าบุคคลที่ได้เป็นแต่งตั้งและนำรายชื่อไปเสนอต่อพระกษัตริย์เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่เรื่องนี้ก็จะถกเถียงกันในช่วงหนึ่งที่อาจารย์พิษณุเครืองามซึ่งเป็นมือกฎหมายรัฐบาลออกมาพูดว่าความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไม่เกี่ยวกับประเทศไทยดังนั้นไม่มีลักษณะต้องห้ามขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเรื่องนี้พี่น้องคงได้ยินนะครับว่าจะเป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่แต่วันนี้ประเด็นสำคัญที่หลายคนอยากเห็นรัฐบาลนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีดังนั้นในกรณีที่ประชาชนเกิดความเครือบแคลงสงสัยในการที่รัฐมนตรีต้องหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพัวพันกับยาเสพติดแล้วการที่จะให้เสถียรภาพทางรัฐบาลนะฮะมีความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนถ้าหากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าบุคคลดังกล่าวนั้นอาจเป็นเหตุทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาก็เป็นสิทธิ์ฮะในการที่นายกรัฐมนตรีที่จะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีให้ปรับครม.และก็ให้บุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งก็ได้ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าทำให้ประชาชนนี้ต้องการรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องจริงหรือไม่ทางฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยนะครับคุณพิชัยอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าให้รีบฟ้องเพราะว่าการที่ฟ้องคดีต่อศาลเน้นก็จะมีการนำเอกสารขึ้นมาถ้าฟ้องก็ต้องไปฟ้องสื่อออสเตรเลียเพราะว่าสื่อออสเตรเลียเป็นคนไขข่าวเป็นคนตีข่าวในเรื่องนี้ตัวผมเองก็เป็นเพียงแค่ผู้นำข่าวมาเล่าเอามาพากย์วิจารณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังส่วนพี่น้องประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นกับรัฐมนตรีคนดังกล่าวหรือไม่นั้นมันเป็นสิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลและก็อยากรู้ความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับสิ่งที่จะจริงหรือเท็จนั้นมี2คนที่รู้ดีที่สุดคนแรกคือธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะรัฐมนตรีช่วยเกษตรกรนะครับและอีกคนอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือสื่อของออสเตรเลียถ้าสื่อออสเตรเลียยืนยันว่าข่าวที่ตีออกมาเป็นเรื่องจริงการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลไม่ยากครับในเว็บไซต์ในแหล่งข้อมูลของสื่อต่างประเทศก็สามารถที่จะคัดกรอกหรือดาวน์โหลดออกมาได้ประเด็นสำคัญที่หลายคนมองว่าวันนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไรนั้นมันเป็นสิทธิ์
ของพี่น้องประชาชนที่จะออกมาคัดค้านหรือต่อต้านหรือสนับสนุนรัฐบาลอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญพี่น้องประชาชนได้มอบอำนาจให้กับสสสสเขต350เขตคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องประชาชนมีความสงสัยอยากรู้ข้อเท็จจริงก็ติดต่อไปที่สสของพี่น้องบอกว่าสสครับผมอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จสสมีหน้าที่จะต้องไปค้นและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนำมาบอกกับพี่น้องประชาชนเพราะเราเลือกตั้งสสเข้ามาทำหน้าที่ของเราในฐานะตัวแทนของประชาชนแต่ละเขตถ้าหากไม่สามารถมีตัวแทนเขตทำหน้าที่ได้ก็ติดต่อไปยังสสแบบบัญชีรายชื่อถ้าหากติดขัดมากติดต่อมาครับพรรคไทยศรีวิไลเดี๋ยวให้จานเต้ตรวจสอบให้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราก็มีแหล่งข้อมูลแล้วมีนักเรียนนักศึกษาและพี่น้องที่อยู่ออสเตรเลียมากพอสมควรเพราะอะไรครับต้องมาพูดเรื่องนี้คือข้อที่จริงจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จเมื่อรัฐมนตรีช่วยบอกว่าติดคุกเพียง8เดือนก็ถูกปล่อยตัวแต่สื่อออสเตรเลียบอกว่าติดคุก4ปีเต็มถึงปล่อยตัวประเด็นสำคัญที่หลายคนว่าจะ4ปีหรือ8เดือนไม่สำคัญสำคัญอยู่ประเด็นที่ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าหากไม่มีลักษณะต้องห้ามเขาเรียกว่าสิทธิทางการเมืองจริยธรรมทางการเมืองที่ผู้นำรัฐบาลคือประยุทธ์จันทร์โอชาจะวิเคราะห์เรื่องนี้และนำเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่จะสุกชิดเพื่อที่จะให้หน้าตาของครม.นี้เป็นครม.ที่มีความเชื่อถือได้ก็เป็นสิทธินะครับแต่ประชาชนอย่างผมและก็ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่อยากจะรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายคนถามผมว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้าดูผู้นำท้องถิ่นนะฮะระดับล่างๆนะครับก็คือผู้นำหมู่บ้านจำไว้เลยนะครับในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ถ้าจำไม่ผิดมาตรา10หรือ11นะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติต้องห้ามผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็เช่นเดียวกันครับจะต้องไม่เคยถูกศาลพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับพรบป่าไม้พรบการพนันพรบยาเสพติดถ้าหากเคยต้องคำพิพากษาแล้วนะครับแม้เขาว่าเสพยาเสพติดหรือพรบป่าไม้มีไม้ในครอบครองเกินกว่าที่หมายกำหนดแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติล้างมลทินนะครับศาลปกครองสูงสุดได้วิจัยว่าการล้างมลทินไม่สามารถล้างความประพฤติของผู้กระทำได้แม้จะถูกล้างมลทินโดยพระราชบัญญัติแต่ความประพฤติชั่วยังคงอยู่ก็ยังถือว่ามีลักษณะต้องห้ามเห็นไหมฮะอันนี้มีศาลปกครองสูงสุดนะวิจัยมาแล้วหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเคยต้องคดีเกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยก็มีไม้ไว้ในครอบครองเกินกว่ากฎหมายกำหนดและถึงแม้ว่าศาลจะพิพากษาและรอลงอาญาแต่ความผิดของคุณถูกลบล้างโดยพระราชบัญญัติล้างมลทินแต่ความประพฤติชั่วคุณยังคงอยู่ศาลปกครองสูงสุดได้หยิบยกประเด็นนี้มาวิจัยบอกว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่อาจที่จะลบล้างความประพฤติชั่วได้จึงมีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นก็คือผู้ใหญ่บ้านหลายคนบอกว่าเป็นการกำจัดสิทธิ์แต่ศาลปกครองบอกว่าสิทธิ์ดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิที่พี่น้องประชาชนต้องมอบความไว้วางใจให้กับผู้นำที่มีคุณภาพเห็นไหมครับน้องประชาชนนั้นคือการปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองในลักษณะการปกครองท้องที่พี่น้องประชาชนทุกวันนี้จะสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดนะครับการที่มีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่ต้องห้ามก็ต้องให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความในเป็นข้อกฎหมายแต่สิทธิทางการเมืองก็เป็นเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้นำรัฐบาลก็คือพลเอกประยุทธ์จะออกมาอย่างไรนั้นผมก็พูดได้ในประเด็นข้อกฎหมายส่วนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำเข้าสู่กระบวนการทางวิจัยของศาลในประเด็นข้อกฎหมายพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นข่าวประเด็นทางการเมืองและสังคมทั่วไปผมนำมาพูดมาวิจารณ์เพื่อให้เกิดความเห็นต่างทางความคิดในการวิจารณ์ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงในการที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารหากเรา
เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะออกมาพูดมาคุยได้ถ้าหากเป็นกรณีที่น้องประชาชนเกิดความสงสัยผมก็ออกมาไขข้อข้องใจสงสัยของน้องประชาชนให้ได้รับความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวพี่น้องครับวันนี้ฝนตกนะขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะฮะในพี่น้องภาคอีสานนะครับยังมีฝนลงมาแล้วก็วันที่11นะคือพรุ่งนี้ก็จะมีแม่น้ำต่างๆมารวมกันที่อุบลราชธานีนะครับปากน้ำมูลนะฮะก็รวมตัวกันที่จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณตัวเมืองและก็อำเภอวังชิมลาบน้ำก็สูงขึ้นอย่างมากก็ส่งแรงใจให้พี่น้องชาวอำเภออุบลราชธานีนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะในการอยู่อาศัยกระแสไฟฟ้านะครับก็ได้ข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับกรณีประสบเหตุรถน้ำนะครับได้มีกระแสไฟฟ้าช็อตผู้ประสบภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับภัยพิบัติเราก็ส่งแรงใจไปนะครับพรุ่งนี้ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพผมก็จะไปเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันจะนำถุงขยะไปบริจาคนะครับพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ